ไปดูกันที่ทรัมป์โพนะครับก็มีการสำรวจนะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะแล้วก็คุณคุณโจไบเดนนะว่าสำรวจความนิยมล่าสุดเป็นอย่างไรนะครับความนิยมเดือนสองเดือนสิบสองนะตอนนี้เหมือนทรัมป์จะมาอย่างไงก็ไม่รู้นะสีแดงนะครับ,นะรบมากกว่าสีน้ำเงินแล้วอืมก็ มันก็มีเพื่อนๆเชียร์ทั้งคู่นะบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบเพื่อนเพื่อที่ u เอเองก็เถอะนะฮะบางคนก็ทรัมป์เองเนี่ยก็มีปัญหาหลายเรื่องประ,ะเด็นตอนที่ทรัมป์เป็นเนี่ยเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ทําแสบไว้หลายประเด็นนะฮะไอไอสไตล์มาร์เก็ตติ้งของแกเนี่ยพูดพูดะะดูดีดนะฮะ<ด>แต่ว่าเวลาพ้นออกมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าเนี่ยทรัก็ทําแสบไว้เยอะอยู่เหมือนกันส่วนคุณไบเดนก็รู้ๆ,ๆกันอยู่นะ มันก็มีหลายเรื่องที่มันจะต้องควรจะต้องปรับปรุงนะฮะแล้วก็ผมนึงถามเมียว่ามันมีช้อยอื่นไหมนะประเทศนี้ทําไมมันต้องพึ่งคนแก่สองคนนี้นะ,ะบริหารประเทศไม่มีช้อยอื่นแล้วเหรอเนี่ยนะแต่ว่าอ่ะก็ดูนะแต่ตอนนี้อพโพล,ล่าสุดแล้วกันมันดูเหมือนทรัมป์จะนำ46เดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูกันต่อไปอ่ะฟังคุณทําพูดนิดหน่อย <Because S 1> ครับ Of our victory, we will have a U.S. economy roaring back. And in 2025, we'll have one of the greatest economic years this nation has ever recorded. You know that. Because of the momentum <laughs> of our okay, victory, okay, we, so we will to come to one of the greatest economy years in the, in the nations has uh, ever recorded. อ่ l e c t e d i เอ0อ4เล็ e ยต็มพร้อมเลยถ้าผมได้รับเรื่องคุณจะเจอเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองฟุ่งเออะไรนะรุ่งเรืองนะฮะแล้วก็กระชูดแตกนะฮะมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยอะไรประมาณนี้นะผมะขนาดนั้นนะแกเป็นพวกชอบมาด้วยคำศัพท์แบบนี้อยู่แล้วนะสไตล์แกอ่ะก็ว่ากันไป ทีนี้เราไปดูกันนิดหนึ่งนะครับสภาพ house price drop นะนี่ผมดูตามรายงานนะน่าสนใจนะก็แคปมาให้ดูนะครับบ้านเนี่ยในอเมริกาเนี่ยราคาเริ่มลงแล้วนะครับรัฐที่ลงมากที่สุดนะครับน่าจะเป็นไอตาโฮนะครับหรือว่ายูทาเองก็ลงเยอะนะ6.1แล้วก็เนวาดาลง6.4เอรนิโซนาลง6.1แล้วก็วอชิงตันลง4.7เอนนะครับประมาณนี้นะครับ